ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมีดวงมงคลในพระพุทธศาสนาต่อจากคราวที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงมีดวงมงคลในพุทธศาสนาข้อที่10ได้แก่การพูดวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตคือวาจาแบบไหนต้องเข้าใจเพราะคำว่าสุภาษิตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากล่าวไว้เป็นคำคมเป็นคำสอนใจเป็นภาษิตแต่คำวาจาสุภาษิตในที่นี้ท่านหมายถึงคำพูดที่พูดดีแล้วคำพูดที่พูดดีแล้วท่านเรียกแปลตรงๆว่าวาจาสุภาษิตหมายถึงการพูดวจีสุจริตไม่มีโทษไม่ถูกท่านผู้รู้ตีเตียนวจีสุจริตก็คือการประพฤติทางกายก็คือการประพฤติทางวาจาที่สุจริตสี่ประการที่หนึ่งการไม่พูดเท็จสองการไม่พูดคำหยาบสามการไม่พูดส่อเสียดสี่การไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าหากว่าผู้ใดงดเว้นจากวจีทุจริตคือการประพฤติทางวาจาที่ไม่ชอบแล้วมาประพฤติวาจาสุจริตผู้นั้นชื่อว่าประพฤติตามมงคลข้อนี้คือจะมีความเจริญด้วยการประพฤติตามมงคลข้อที่สุดนี้การพูดวาจาที่ทุจริตหรือที่เรียกว่าจีทุจริตนั้นนั่นคือการพูดล้อเล่นเพื่อสนุกเพื่อหัวล้อเฮฮาแต่มันไร้สาระอันนี้ท่านว่าเป็นวจีทุจริตเหมือนกันถ้าถามว่าเป็นบาปเป็นบาปไหมคำตอบก็คือเป็นบาปเหมือนกันแต่บาปไม่มากแต่ก็บาปเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นวจีทุจริตเพราะถ้าสุจริตก็จะไม่พูดวาจาที่เหลวไหลไร้สาระที่หัวเราะเล่นเพราะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆว่าวาจาสุภาษิตในขั้นแรกนี้คือวาจาที่ตรงกันข้ามกับวาจากับวจีทุจริตนั่นเองคือตรงกันข้ามกับการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อได้แก่การไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อและลักษณะของวาจาสุภาษิตเราควรจะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อเราจะได้พูดวาจาสุภาษิตได้เป็นมงคลคือบางคนนะพูดที่ไหนรู้สึกเป็นมงคลทุกทีเลยได้เงินได้ทองด้วยคนรักคนใคร่ด้วยไม่มีเพศไม่มีพิษมีภัยด้วยแต่บางคนนะพูดครั้งไหนเพื่อเกลียดทุกทีเสียเงินเสียทองด้วยนะเป็นบาปด้วยแล้วก็เป็นอัปมงคลด้วยเพราะฉะนั้นการพูดวาจาที่จะเป็นมงคลต่อชีวิตนั้นเราจะต้องพูดวาจาที่เป็นสุภาษิตลักษณะของวาจาสุภาษิตนั้นท่านได้กล่าวว่าวาจาที่เป็นวาจาสุภาษิตทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์ประกอบอยู่5อย่างซึ่งถือว่าเป็นวาจาสุภาษิตถ้าขาดองค์ประกอบองค์ใดองค์หนึ่งไป
แม้วาจานั้นจะเป็นวจีสุจริตคือจะเป็นวจีสุจริตก็ถือว่าหาเป็นวาจาสุภาษิตไม่เช่นพูดความจริงเปิดเผยความลับทางราชการนี่ก็พูดจริงเหมือนกันจะเปิดเผยความลับทางราชการหรือพูดไม่ถูกกาลเทศะควรจะพูดที่นี้จะกลับไปพูดที่โน้นแม้คำพูดนั้นจะเป็นคำจริงก็ไม่จัดเป็นวาจาสุภาษิตไปได้ก็มีโทษอยู่และไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันใดฉะนั้นชาวพุทธที่เข้าใจข้อนี้จะต้องเลือกพูดวาจาที่เป็นสุภาษิตเท่านั้นลักษณะวาจาสุภาษิตท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่ามีลักษณะ5ประการขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดก็ถือว่าไม่ใช่วาจาสุภาษิตคือ1กาเลนะภาสิตาเป็นคำที่พูดถูกกาลเทศะมีข้อที่1 2สัจจาภาสิตาเป็นคำจริงเป็นสัจวาจา3ขั้น5ภาสิตาเป็นคำที่พูดสุภาพอ่อนหวาน4อัตถจริยาภาสิตาเป็นคำที่มีประโยชน์5เมตตาจิตเตนะภาสิตาเป็นคำที่พูดด้วยเมตตาจิตคำว่าภาสิตานั้นแปลว่าพูดถ้าให้จำง่ายๆเป็นไทยๆนะเอาง่ายๆว่าลักษณะวาจาสุภาษิตต้องมีลักษณะ5ประการนะคือ1พูดถูกกาลเทศะ2เป็นคำจริง3เป็นคำอ่อนหวาน4มีประโยชน์5พูดออกมาด้วยเมตตาทีนี้เราดูลักษณะของวาจาที่พูดถูกกาลเทศะนี่คือพูดยังไงที่เรียกว่าพูดถูกกาลเทศะคำพูดที่ถูกกาลเทศะนั้นหมายถึงพูดในเวลาที่ควรพูดในสถานที่ที่ควรพูดคือพูดให้ถูกจังหวะนั่นเองกาละนี่คือถูกการเทศะนี่คือพูดถูกสถานที่เพราะคนเราแม้จะพูดด้วยเจตนาดีและคำพูดนั้นเป็นคำจริงทั้งเป็นคำสุภาพเรียบร้อยเป็นคำมีสาระประโยชน์ก็ยังต้องรู้จักการที่ควรพูดอีกด้วยวาจานั้นจึงจะเป็นมงคลถ้าพูดไม่ถูกกาลเทศะแล้วแม้องค์ประกอบอีก4ข้อจะมีพร้อมก็ตามก็หาเป็นวาจาสุภาษิตไม่เพราะไม่สำเร็จประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดและก่อให้เกิดโทษเสียด้วยซ้ำเช่นสอนผู้อื่นในเวลาที่เขาไม่จอมจะฟังเช่นสมมติว่าลูกหลานกำลังนอนหลับเราก็นั่งสอนอย่างนั้นน่ะมีผู้มีสุขาลเทศะแล้วหรืออาจารย์มาพูดในวันที่ไม่มีสิทธิ์เข้าอบรมเลยอย่างนี้ก็เป็นการพูดไม่สุขาลเทศะแล้วหรือพูดในสถานที่ที่เขาไม่อาจจะฟังได้คนจอกแจจอแจเสียงหนวกหูเราก็ไปพูดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้เรียกว่าจามไม่ใช่สุภาษิตเพราะสิ่งแวดล้อมรบกวนหรือเปิดเผยความจริงในเวลาที่ยังไม่สมควรเป็นต้นฉะนั้นคำพูดที่เป็นสุภาษิตจะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะด้วยไม่ใช่ว่า
เป็นคำจริงและมีประโยชน์แล้วจะต้องพูดเสมอไปบางคนเนี่ยบอกว่าก็จริงนี่นะถ้าอยากจะพูดเนี่ยมันคำจริงมันถูกหลักแล้วนี่นะมีประโยชน์ด้วยจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยถ้าไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่ควรพูดเพราะคำพูดบางเรื่องถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเก็บไว้ไม่พูดจะดีกว่าไว้พูดในเวลาที่ควรพูดจึงจะเป็นมงคลได้อันนี้เรื่องพูดวาจาที่ถูกกาลเทศะที่จัดเป็นมงคลสองเป็นสัจวาจาคือเป็นคำจริงวาจาสุภาษิตนั้นต้องเป็นคำจริงลักษณะวาจาสุภาษิตข้อที่สองคือสัจวาจาที่แปลว่าวาจาสัตย์หรือจริงคำจริงวาจาสัตย์นี้มีความหมายสองอย่างหนึ่งเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงสองเจตนาของผู้พูดก็พูดด้วยความจริงใจไม่ใช่แกล้งพูดคือเรื่องจริงด้วยแล้วก็พูดด้วยความจริงใจด้วยวาจาสัตย์นี้ตรงกันข้ามกับมุสาวาจาคือพูดเท็จการพูดคำเท็จนั้นมีลักษณะอยู่7 วิธี7 วิธีในคำพูดเท็จนั้นไม่ใช่มีลักษณะเดียวนะเราเคยได้ยินว่าลักษณะของคำที่เป็นเท็จมี7 วิธียังไงคือ1พูดปดหรือพูดโกหกชัดๆไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็นอย่างนี้ปดมันชัดๆเลย2ทนสาบานคือขอบความจริงเสียด้วยการพูดสาบานนะเช่นพูดบอกว่าถ้าไม่จริงเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าอย่างนี้สมมุติเนี่ยอย่างนี้เป็นทนสาบานแล้ว3ทำเล่คืออวดอ้างคุณวิเศษเกินความจริงสมมุติว่าจะขายของราคาแค่นี้ก็ไม่จะวิเศษอะไรแต่พูดอวดอ้างให้คุณเกินคุณวิเศษไปหรือแม้แต่พระเครื่องก็เหมือนกันของอื่นก็เหมือนกัน4มารยาคือหลอกคนอื่นด้วยอาการมารยาด้วยการลักษณะใช้มารยาหลอกลวงคนอื่นเขาเช่นไม่ป่วยทำว่าป่วยหน่อยทำว่าง่อยบางคนมือไม่กุดก็ทำมือกุดคือนั่งขอทานบ้างอะไรนี้5ทำเล่ห์คือพูดคลุมเครืออ้างเล่ห์ให้คนอื่นเข้าใจผิดคือไปอ้างเล่ห์เรื่องโน้นเรื่องนี้มาคลุมเครือแต่จริงเรื่องไม่จริงแต่ไปอ้างเล่ห์ขอเรื่องจริงๆเรื่องอื่นมากอบไปเองก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงไปจริงไปอ้างเล่ห์เอาเสริมความคือความจริงมีน้อยแต่พูดเสริมความให้เกินความจริงไปมีจริงนิดเดียวนะแต่พูดติดใส่โตไปเลยเช่นไฟไหม้นะเขาคำนวณแล้วออกมาว่าประมาณ2 ล้านอันนี้พูดโอ้โหไฟไหม้เมื่อคืนนี้หมดแล้วประมาณ100 ล้านนี่คือแกล้งพูดออกไปข้อ7อำความคือความจริงมีมากแต่พูดปกปิดเสียพูดเหลือแต่น้อยเช่นลูกหนีพ่อแม่ไปเที่ยวนะแล้วก็ไปบ้านเพื่อนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวในคลับอะไรเป็นต้นด้วยนะไปทำเรื่องเสียหายอย่างอื่นด้วยพอพ่อแม่ถามว่าไปไหนมาไปบ้านเพื่อนคือของเยอะของไม่ดีเยอะแต่พูดบอกจะน้อยอย่างนี้เรียกว่าอําความคำพูดที่ไม่จริงทั้ง7 วิธีนี้จัดเป็นวาจา
พุทธาสิทธิ์ไม่ใช่สุภาสิทธิ์ทีนี้วาจาอ่อนหวานเขาบอกว่าวาจาที่เป็นสุภาสิทธิ์ได้นั้นต้องเป็นวาจาอ่อนหวานคำอ่อนหวานนั้นคือคำสุภาพเกลี้ยกล่อมละมุนละไมราบเรียบน่าฟังแต่คำพูดแต่คำสุภาพนี้เป็นคำที่อ่อนหวานคือสุภาพด้วยอ่อนหวานด้วยนะเป็นคำที่เรียกว่าวาจาสุภาษิตก็มีเป็นคำไม่ดีที่เรียกวาจาทุพภาษิตก็มีคือคำอ่อนหวานคำที่พูดสุภาพอ่อนหวานนะบางทีเป็นสุภาษิตแต่บางทีไม่ใช่สุภาษิตพูดคำหวานหวานนี่แหละแต่ว่าบางทีไม่ใช่สุภาษิตหรอกคำเช่นไรที่เป็นคำสุภาพคำสุภาพก็คือคำที่ตรงกันข้ามกับคำหยาบหมายความว่าคำที่ไม่ใช่คำที่ไม่ใช่คำหยาบทั้งหมดเรียกว่าคำสุภาพตอนนี้เรากำลังเข้าใจเรื่องการพูดเรื่องวาจาอ่อนหวานนะอ่อนหวานนี่คือวาจาสุภาพแต่วาจาสุภาพนั้นบางทีไม่ใช่สุภาษิตก็มีนะบางทีเป็นสุภาษิตก็มีนะเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของวาจาสุภาษิตข้อนี้ชัดเราจะได้นำคำหยาบที่ชี้แจงมาไว้ครับตรงกันข้ามกับคำสุภาพคำหยาบนั้นมีอยู่6ชนิดนะถึงจะพูดคอนหวานแต่ถ้าหยาบแล้วก็เป็นวาจาพุทธาสิทธิ์ไปไม่ใช่สุภาษิตเป็นอัปมงคลไปคำหยาบคือคำอย่างไรคำหยาบคือคำมี6วิธีดังต่อไปนี้1คำด่าคือพูดกดให้ต่ำลงเช่นเขาเป็นคนว่าเขาเป็นสัตว์เขาเป็นนายว่าเขาเป็นผู้ฆ่าอันนี้มีพูดด่าพูดกด2พูดประชดคือยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมเช่นจะชัดว่าพ่อเทวดาเนี่ยคุณหญิงนี่พูดไปชัดเขาน้องรู้ว่าหวานดีนะแต่ว่าหวานไปชัดอย่างนี้ก็ไม่ใช่สุภาษิตนะ3พูดกระทบคือจะอยากจะว่าคนนี้แต่ใช่ไปพูดเรื่องโน้นให้พูดถูกว่าคิดเอาเองเช่นจะว่าคนร่างรูปร่างเตี้ยก็พูดถึงไหกระเทียมเช่นเห็นคนเตี้ยเดินเฮ้ยมีไหกระเทียมมาแล้ววันนี้พูดถึงคนร่างผอม ก็ไปพูดถึงไม้เสียบผีหรือพูดถึงคนตัวน้อยก็ไปพูดของลื่นๆเตียนๆหรือพูดถึงความร้อนหรือพูดดวงอาทิตย์จะเห็นคนศีรษะล้านเดินมาแบบเฮ้ยวันนี้ร้อนเหลือเกินพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงอย่างนี้เป็นคำพูดไม่ได้สุภาษิตนะก็เป็นคำพูดกระทบพูดถูกว่าเมื่อถูกว่าข้าวคิดขึ้นได้หรือเข้าใจแล้วรู้สึกเจ็บเจ็บคันคันจะเจ็บใจ4พูดแดกดันบางทีเรียกว่าพูดกระแทกหรือพูดรวมกันว่ากระทบกระแทกแดกดันคือพูดให้ผู้ฟังขวยใจหรือเจ็บใจเช่นบอกให้ไปกินข้าวก็บอกว่ายัดเสียซี่หรือแดกหาเข้าไปซี่อย่างนี้เรียกว่าพูดแดกดันห้าคำด่าและคำต่ำคำต่ำคือคำว่าคายหูสุภาพคนไม่นิยมพูดเช่นคำว่ากูมึงมีให้ทั้งนี้เอาความนิยมของสุภาพคนในสังคมนั้นๆเป็นเกณฑ์หากคำเหล่านี้เป็นที่นิยมกันว่าเป็นคำสุภาพในยุคนั้นหรือในถิ่นนั้น
เช่นกรุงในสมัยสุโขทัยหรือในชนบทบางแห่งถือว่าเป็นคำธรรมดาคำนี้ก็ไม่ใช่หยาบสำหรับสมัยนั้นหรือในถิ่นนั้นแต่มาในสมัยนี้คำว่ากูมึงกลายเป็นคำที่ต่ำเช่นพูดว่ากูจะไปรู้ของมึงได้อย่างไรวะคำเช่นนี้มักจะมีหางเสียงกระแทกด้วยมีเรียกว่าคำต่ำต่อไปคำแช่งคือแช่งชักหักกระดูกเรียกหามากินเรียกสีมาลงเช่นไอหาไอสิผายไอตายโหงขอให้พระการมาหักคอแช่งฟ้าผ่าหรือแช่งล้มตายอย่างนี้เรียกว่าคำแช่งผู้พูดคำสุภาพอ่อนหวานย่อมเว้นคำหยาบเหล่านี้คำเหล่านี้แม้จะพูดด้วยความนิ่มนวลแต่ถ้าพูดเสียดสีเสียดแทงใจผู้ฟังก็จัดเป็นคำหยาบทั้งสิ้นแม้จะพูดนิ่มนวลแต่มันเสียดใจผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวาจาทุพพาสิทธิ์ไม่ใช่สุภาสิทธิ์ต่อไปคำที่มีประโยชน์คำมีประโยชน์คือคำพูดแล้วให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังเช่นคำแนะนำไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ประโยชน์คำมีประโยชน์แม้พูดไม่มากนิดหน่อยก็มีคุณค่ามากจึงจะเป็นคำสุภาษิตอันคำพูดนั้นแม้จะเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดคำเหลวไหลร้ายประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นวาจาสุภาษิตคำที่มีประโยชน์นะต้องมีคุณค่าถึง3ชั้นคือ 1. เป็นคำจริงเป็นคำควรเชื่อ2เป็นคำจริงด้วยสุภาพด้วยควรเชื่อด้วยมีชั้นที่2ครับ3เป็นคำจริงด้วยสุภาพด้วยมีประโยชน์ด้วยเป็นคำควรเชื่อฟังและควรบูชาด้วยนี่ดีถึง3ชั้นทีเดียวคำพูดที่พูดด้วยเมตตาคือคำพูดอย่างไรคำพูดที่พูดด้วยเมตตานั้นก็คือคำพูดที่พูดด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังแสดงถึงเจตนาของผู้พูดเพราะคำพูดที่ออกมาด้วยจิตที่เมตตาย่อมแสดงถึงเจตนาที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลและเจตนาจัดเป็นกรรมดีตรงกันข้ามกับวาจาทุพพาสิทธิ์ที่พูดออกมาด้วยจิตเป็นอกุศลขาดเมตตาซึ่งเป็นอกุศลเจตนาจัดเป็นกรรมชั่วคำพูดที่พูดด้วยเมตตานี้จึงจัดเป็นวาจาสุภาษิตคำพูดที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบ5ประการดังกล่าวมานี้จัดเป็นวาจาสุภาษิตผู้ที่จะรับประโยชน์จากมงคลข้อนี้ได้มากก็คือพูดคำสุภาษิตให้เป็นฟังคำสุภาษิตให้เป็นโดยฝึกให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นในตนไม่ใช่ให้คนอื่นมาเสกให้มาสักให้บางคนนี้นะเอาน้ำมาเสกหน้าให้คนอื่นรักอันนี้ไม่ถูกต้องต้องฝึกให้มีขึ้นในตนให้มีประจำจึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนอื่นได้บางคนนั้นเพื่อนเกลียดพูดเอาเพราะคำพูดแท้ๆคนก็ไม่อยากจะฟังขอเข้าไปถึงไหนก็วงแตกทุกทีแต่บางคนนั้นเพื่อเคารพแล้วเพราะว่าไม่พูดจาที่เหลวไหลที่ร้ายโสดไม่ว่าใครจะพูดวาจาสุภาษิตด้วยสำเนียงไหนภาษาไหนก็ตามคือไม่ว่าจะเป็นสำเนียงของคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือคำพูดในภาคกลางก็ตามเป็นคำพูดที่สูงส่งควรในการสรรเสริญของวินยูชนแต่ในทางตรงกันข้ามคำพูดวาจาสุภาษิตไม่ว่าจะพูดด้วยภาษาอะไรสำเนียงอะไรก็ไม่จัดเป็นมงคลแก่ตนทั้งสิ้นฉะนั้นการพูดวาจาสุภาษิตจึงจัดเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่10ในพระพุทธศาสนาได้แก่การพูดวาจาสุภาษิตในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ข
ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้พูดวาจาสุภาษิตอันเป็นมงคลด้วยกันทุกคนทุกท่านเรียนขอความเจริญในธรรมและสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกท่านในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาต่อจากคราวที่แล้ววันนี้จะเป็นการพูดถึงมงคลข้อที่11นั่นก็คือการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาหรือการเลี้ยงดูบิดามารดามารดาและบิดาทั้งสองนี้เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อลูกทุกคนมากยากที่ลูกทุกคนจะหาโอกาสตอบแทนคุณของท่านในหมดได้ท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่หาได้ยากสำหรับลูกทุกคนท่านเป็นเนื้อนาบุญของลูกทุกคนหากผู้ใดได้ตอบแทนต่อบุญคุณของท่านแล้วผู้นั้นถือว่าเป็นผู้มีโชคดีมีชีวิตเป็นมงคลย่อมจะได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากมารดาบิดาทั้งสองนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากจริงๆกล่าวคือเราจะหาคนอื่นมาแทนพ่อแทนแม่ของเรานั้นไม่ได้เพราะเรามีพ่ออยู่เพียงคนเดียวมีแม่อยู่เพียงคนเดียวไม่ได้มีมากไปกว่านี้เลยถ้าหากว่าท่านตายจากไปเสียแล้วเราจะหาคนอื่นมาแทนพ่อแทนแม่นั้นไม่ได้คนมีลูกตายอาจจะมีลูกคนใหม่ได้มีสามีหรือภรรยาตายอาจจะมีคนใหม่ได้มีเพื่อนหรือญาติมิตรตายอาจจะมีเพื่อนคนใหม่ได้แต่พ่อและแม่ของเรานั้นถ้าหากว่าท่านตายจากไปแล้วเราจะหาคนอื่นมาแทนพ่อแทนแม่เราไม่ได้เพราะเรามีท่านอยู่เพียงคนเดียวคืออย่างละคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าได้รอโอกาสว่าค่อยตอบแทนท่านเมื่อเราร่ำรวยเมื่อเรามีความสามารถสูงทุกคนสามารถตอบแทนบุญคุณแห่งพ่อแม่ของตนได้บางคนค่อยคิดตอบแทนบุญคุณของท่านก็เมื่อท่านตายจากไปเสียแล้วนั้นก็รู้สึกสายไปมากแต่ก็ยังมีโอกาสตอบแทนได้อยู่แต่การตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เรามีความสามารถเท่าใดในการจะตอบแทนบุญคุณของท่านก็ตอบแทนท่านไปตามความสามารถที่จะทำได้เพราะหากว่ารอให้เรามีความสามารถดีบางทีก็สายไปเสียแล้วเมื่อท่านทั้งสองจากไปเราจะไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะชีวิตของคนเรานั้นเป็นของไม่แน่นอนมารดาบิดานั้นมีอุปการะมากในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวยกย่องไว้มากจนถึงกับคนไทยเราในปัจจุบันนั้นถือว่าการบำรุงเลี้ยงพ่อแม่นั้นเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของชนชาติไทยเพราะเรานั้นนับถือพระพุทธศาสนาและเป็นชนชาติที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวบรรยายบุญคุณของพ่อแม่ไว้มากซึ่งในที่นี้ขอนำมากล่าวโดยย่อเพียง8ประการคือ 1. ท่านเป็นผู้ปรารถนาจะมีลูก
สองท่านเป็นผู้ให้กำเนิดสามท่านเป็นผู้เลี้ยงดูสี่ท่านเป็นผู้ชี้โลกนี้ให้แก่ลูกห้าท่านเป็นพระพรหมของลูกหกท่านเป็นปุพเทพเจ็ดท่านเป็นปุพพาจารย์คืออาจารย์คนแรกและแปดท่านเป็นอาหุเนยบุคคลหรือเป็นพระอรหันต์ของลูกข้อที่หนึ่งที่ว่าท่านปรารถนาจะมีลูกนั้นคืออย่างไรคือสามีภรรยาทุกคนเมื่ออยู่กินกันแล้วต้องการจะมีลูกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนสำหรับจุดประสงค์ของท่านแต่ถ้าหากว่าอยู่กินกันแล้วไม่อาจจะมีลูกด้วยกันเลยสามีภรรยาคู่นั้นจะไม่สบายใจบางคนไปปรึกษาแพทย์บางคนเข้าไปขอต่อพระหรือหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะให้ได้ลูกถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็รู้สึกเสียใจเห็นคนอื่นเขามีลูกอุ้มลูกจูบลูกตัวเองไม่มีก็รู้สึกน้อยใจเสียใจเมื่ออยู่กินกันแล้วก็ปรารถนาอยากจะได้มีลูกถ้าความปรารถนาของพ่อแม่นะอยากได้ลูกที่ดีลูกที่เชื่อฟังลูกที่ร่างกายสมบูรณ์ลูกที่เป็นคนกตัญญูกตเวทีบางคนก็อ้อนวอนต่อพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์หรือต่อเทวดาขอได้ลูกที่ดีได้มาเกิดนี้แสดงว่าการที่เราเกิดมาแต่ละคนนั้นไม่ใช่ท่านไม่ปรารถนาแท้ที่จริงท่านต้องการมีลูกเราทุกคนจึงได้เกิดมานี่คือบุญคุณข้อที่หนึ่งของท่านแต่แก่ท่านปรารถนาจะมีลูกส่วนประการที่สองท่านเป็นผู้ให้กำเนิดคุณข้อนี้เห็นชัดมากเราแต่ละคนนี้สายเลือดส่วนหนึ่งมาจากพ่อสายเลือดส่วนหนึ่งมาจากแม่พ่อท่านจึงเรียกว่าชนกแม่ท่านจึงเรียกว่าชนีแปลว่าผู้ให้กำเนิดหรือผู้บังเกิดเกล้าเราทุกคนจึงมีหน้าตาบางส่วนเหมือนพ่อหน้าตาบางส่วนเหมือนแม่เพราะได้ถ่ายทอดมาจากท่านพ่อแม่จึงรักเรามากเพราะท่านคือตัวของเราเราคือตัวของท่านท่านแม้จะตายจากไปแล้วแต่ได้ทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไขเอาไว้นั่นคือตัวของเราซึ่งเป็นตัวแทนของท่านพ่อแม่บางคนมีลูกแล้วไม่อาจจะเลี้ยงดูได้อาจจะตายจากไปซะก่อนหรือเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามแต่บุญคุณข้อที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดนั้นทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้เลยนี่คือบุญคุณข้อที่สองท่านเป็นผู้ให้กำเนิดไม่ใช่แต่ให้แต่ร่างกายอย่างเดียวแม้อุปนิสัยใจคอก็ยังถ่ายทอดมาจากท่านด้วยประการที่สามท่านเป็นผู้เลี้ยงดูคือการที่เราได้เติบใหญ่ขึ้นมาก็เพราะพ่อแม่ทั้งสองเอ็นดูเลี้ยงดูไว้เราจึงได้เติบใหญ่ขึ้นมาถ้าหากว่าเมื่อเราตั้งครรภ์ขึ้นมาอยู่ในครรภ์ของมารดาถ้าท่านไม่ต้องการอาจจะกินยาให้ตกไปเสียหรือตั้งครรภ์อยู่ในครรภ์ประมาณเดือน 2-3 เดือนอาจจะรีดออกไปเสียหรือทำวิธีการดังใดอย่างหนึ่งให้ตายเสียหรือเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆถ้าท่านคิดว่าเกิดมาทำไมตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยอาจจะเอาไปทิ้งเสียหรือบีบจมูกปิดปากเราอาจจะตายไปแล้วในช่วงนั้นแต่การที่เราไม่ตายมีชีวิตรอดมาได้เป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะท่านทั้งสองเอ็นดูเลี้ยงดูเราไว้เราจึงเกิดมาอาจมีชีวิตอยู่ได้
แล้วท่านเลี้ยงดูอย่างจริงๆการเลี้ยงดูของพ่อแม่นั้นลูกป่วยไข้ตัวเองป่วยไข้ซะดีกว่าเห็นลูกเดือดร้อนตัวเองก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยพยายามปฏิบัติอย่างดีที่สุดเดิมเมื่อยังไม่แต่งงานหรือยังไม่มีลูกนั้นหวังความสุขความเจริญของตนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมีลูกขึ้นมาแล้วก็ทุ่มเทความหวังไปทั้งหมดไปที่ลูกไปที่ความเจริญของลูกนี่คือพระคุณประการที่สามของท่านต่อไปคุณประการที่สี่ท่านเป็นผู้ชี้โลกนี้ให้แก่เราคล้ายกับพระคุณที่สองคำว่าชี้โลกนี้ให้แก่เรานั้นคือการที่เราเกิดมาเห็นโลกนี้เห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีเพื่อนฝูงจนได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เพราะท่านทั้งสองได้เอ็นดูเลี้ยงดูเราไว้เราจึงได้มีชีวิตเห็นโลกนี้ได้ภาษาบาลีใช้คำนี้ว่าโลกัสสะตะเส้นตาโลเป็นผู้ชี้โลกนี้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้เราได้เห็นโลกนี้ก็คือพ่อแม่ทั้งสองนี้ก็เป็นบุญคุณข้อที่สี่ข้อที่ห้าท่านเป็นพระพรหมของลูกคือพ่อแม่มีคุณธรรมเหมือนกับพระพรหมอยู่สี่ประการคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเรียกกันว่าพรหมวิหารซึ่งแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐคือคำธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างพระพรหมอันพระพรหมที่สถิตอยู่บนพรหมโลกนั้นท่านมีคุณธรรมต่อสัตว์โลกอยู่สี่ประการฉันใดพ่อแม่ของเราทุกคนก็มีคุณธรรมต่อลูกอยู่สี่ประการเหมือนกันคือหนึ่งมีเมตตาปรารถนาจะให้ลูกทุกคนมีความสุขสองมีกรุณาสงสารอยากจะให้ลูกพ้นทุกข์เมื่อรู้ว่าลูกมีความทุกข์มีมุทิตาแสดงความยินดีอย่างเหลือล้นเมื่อลูกของตนได้ดีและมีอุเบกขาวางเฉยได้เมื่อลูกของตนเติบใหญ่แล้วเลี้ยงตัวได้แล้วมีการมีงานทำมีครอบครัวแล้วไม่ต้องขนฝ่ายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่าเป็นพระพรหมของลูกเดี๋ยวนี้คนในปัจจุบันชอบไปบูชาพระพรหมนอกบ้านตามที่โรงแรมบ้างมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะพระพรหมที่แท้จริงนั้นท่านอยู่บนพรหมโลกนั่นท่านไม่มาเฝ้าโรงแรมไม่แก่ใครหรอกเขาสร้างไว้สวยๆงามๆแล้วก็อาจจะมีเทวดาชั้นต่ำเท่านั้นเองมาอาศัยอยู่ไม่ใช่พระพรหมแน่ล่ะเพราะพระพรหมจริงๆท่านมีพรหมโลกเป็นที่สิงสถิตอยู่แต่พระพรหมในบ้านเรานี่พูดก็ได้เลี้ยงดูเรามาด้วยขอสตังค์ก็ยังได้เพราะนั้นเป็นพระพรหมซึ่งเป็นพระในเรือนของเราอย่างแท้จริงนี่คุณข้อที่นี้คือท่านเป็นผู้เป็นพระพรหมของลูกคุณต่อไปคือท่านเป็นปุพพเทพปุพพเทพนั้นหมายถึงเทพก่อนใครทั้งหมดคือพ่อแม่เป็นเทพเจ้าองค์แรกของลูกทุกคนเพราะท่านทั้งสองเป็นผู้มีอุปการะก่อนกว่าเหล่าเทพอื่นๆท่านไม่ได้คำนึงถึงความผิดของลูกที่ทำต่อตนท่านให้อภัยเสมอหวังความเจริญแก่ลูกโดยส่วนเดียวแม้ลูกจะทำความผิดแก่ตนเหมือนกับวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ไม่โกรธขึ้นไม่ถือความผิดต่อบุคคลอื่นที่ทำความผิดต่อท่านมารดาบิดาก็มีลักษณะเหมือนวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์เหมือนกันคือไม่ผูกใจเจ็บให้อภัยเสมอไม่ว่าลูกของตนอยู่ในฐานะเช่นไรนี้ท่านเป็นปุพพเทพ
ต่อไปท่านเป็นปุพพาจารย์ปุพพาจารย์คืออาจารย์คนแรกคืออาจารย์ที่สอนเราในระดับต่างๆนั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั้นเป็นอาจารย์ที่มาทีหลังทั้งสิ้นแต่อาจารย์ที่สอนเราคนแรกๆคือครั้งแรกๆกันโดยส่วนใหญ่แล้วคือพ่อแม่เช่นสอนให้นั่งสอนเดินสอนรู้จักพูดโน้นเรียกว่าพ่อคนนี้เรียกว่าแม่นั้นเรียกว่าลุงนี่เรียกว่าปากสิ่งโน้นอย่าทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งโน้นไม่ควรทำสอนแล้วสอนอีกปากเปียกปากแฉะโดยไม่หวังเงินตอบแทนจากลูกเลยแต่หวังความเจริญแต่ลูกฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าคิดถึงครูของตัวต้องคิดถึงครูคนแรกของเราคือพ่อแม่เพราะพ่อแม่นี้เป็นครูคนแรกของเราต่อไปบุญคุณข้อที่9ที่8คือท่านเป็นอาหุเนยยบุคคลของลูกคำว่าอาหุเนยยบุคคลนั้นหมายถึงบุคคลซึ่งลูกควรนำของมาบูชาอาหุเนยยบุคคลในพุทธศาสนาได้แก่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เรียกว่าอาหุเนยโยอาหุเนยยบุคคลควรที่บุคคลจะนำของมาบูชาขอพระพุทธเจ้ายกย่องพ่อแม่ว่ามีคุณเทียบกับพระอรหันต์ทีเดียวใครก็ตามถ้าได้เลี้ยงดูพ่อแม่ของตนผู้นั้นเท่ากับได้เลี้ยงดูพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราไม่ทราบว่ามีพระองค์ใดบ้างใครที่ไหนบ้างเป็นพระอรหันต์แต่ที่เราทราบแน่แล้วว่าพระอรหันต์ของเราคือพ่อแม่ถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เท่ากับเลี้ยงดูพระอรหันต์มีคุณมากปลอดภัยมากได้รับบุญกุศลเป็นอันมากเพราะพ่อแม่มีบุญคุณเทียบกับพระอรหันต์ทีเดียวนี่คือบุญคุณ8ประการของท่านอีกประการหนึ่งพ่อแม่นั้นท่านเรียกว่าอาหุเนยยักขิแปลว่าไฟที่ควรบูชาพ่อแม่นั้นท่านเปรียบเหมือนไฟคือพวกพราหมณ์ในประเทศอินเดียนั้นเขาบูชาไฟกันเพื่อหวังความเจริญตามที่เขาต้องการจึงได้บูชาไฟเกิดเป็นลัทธิบูชาไฟพระพุทธเจ้าต้องการสอนพระศาสนาไม่ต้องการให้คนบูชาไฟในภายนอกแต่ต้องการให้บูชาไฟในภายในจึงบอกว่าพ่อแม่นี่แหละคืออาหุเนยยคิแล้วว่าไฟที่ควรบูชาปกติว่าไฟนั้นถ้าใครใช้เป็นไฟก็มีประโยชน์หุงต้มอาหารให้ความร้อนให้ความอบอุ่นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นไฟนั้นก็เผาผลาญเอาได้พ่อแม่ของเราก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติตัวต่อท่านดีถูกต้องก็มีความเจริญก้าวหน้าได้มากแต่ถ้าปฏิบัติผิดต่อท่านก็จะมีแต่ความเสื่อมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ท่านจึงเรียกว่าเป็นอาหุเนยยักขิไฟที่ควรบูชาการตอบแทนคุณของพ่อแม่นั้นลูกที่ดีจะต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่เพราะท่านมีอุปการะมากการแสดงความกตัญญูกตเวทีย่อมนำความสุขมาให้ความเจริญมาให้แก่ลูกเป็นอย่างมากกตัญญูกตเวทีนั้นเราแยกเป็นสองคำนะกตัญญูคำหนึ่งกตเวทีคำหนึ่งกตัญญูนั้นหมายถึงรู้คุณกตเวทีนั้นหมายถึงการตอบแทนคุณบางคนนั้นรู้คุณแต่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนเพราะยังเล็กอยู่หรือท่านตายจากไปเสียก่อนแต่บางคนนั้นรู้คุณแล้วได้มีโอกาสตอบแทนคุณด้วยถ้ารู้คุณอย่างเดียวเป็นเพียงกตัญญูแต่ถ้ารู้คุณด้วยได้ตอบแทนด้วยเป็นทั้งกตัญญูและกตเวทีกตเวที
ท่านแยกเป็นสองคือการตอบแทนการตอบแทนคุณนั้นท่านแยกเป็นสองคือหนึ่งตอบแทนคุณท่านสองประกาศคุณของท่านกตเวทีท่านแยกเป็นสองนะคือหนึ่งตอบแทนคุณของท่านสองประกาศคุณของท่านตอบแทนคุณท่านนั้นคือทำอย่างไรการตอบแทนคุณของท่านนั้นสามารถทำได้สองระยะคือหนึ่งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่สองเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วการตอบแทนในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุตรธิดาที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแล้วควรจะตอบแทนท่านด้วยวิธี5ประการคือ1บำรุงเลี้ยงดูท่านตอบ2ช่วยเหลือการงานของท่าน3ดำรงวงศ์สกุลของท่านไว้ไม่ให้เสื่อม4รักษาทรัพย์ประดกที่ท่านมอบไว้ให้ไม่ให้เสียหายห้าอันนี้เติมเพิ่มก็อีกจากที่พุทธเจ้าตรัสไปในที่อื่นนะมีความสามัคคีปลองรองช่วยเหลือกันและกันในระหว่างพี่น้องๆไม่ได้ทอดทิ้งกันนี่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะส่วนการตอบแทนเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็มีสามารถตอบแทนได้4วิธีที่1ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน2ปฏิบัติดีรักษาชื่อเสียงวงศ์สกุลของท่านไว้3รักษาทรัพย์ประดกที่ท่านมอบไว้ไม่ให้เสียหาย4มีความสามัคคีปรองดองช่วยเหลือกันในระหว่างพี่น้องๆไม่ทอดทิ้งข้อนี้ก็ใช้ได้ทั้งท่านมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วส่วนการประกาศคุณนั้นหมายถึงประกาศคุณความดีของท่านให้ปรากฏให้ลูกหลานได้รู้ว่าพ่อแม่นั้นมีคุณความดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อลูกหลานได้ถือเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ถือเป็นตัวอย่างเช่นท่านเป็นคนมีเมตตาท่านเป็นคนเสียสละท่านเป็นคนรักความสะอาดท่านเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยท่านเป็นมีหัวเป็นนักประพันธ์หรือมีคุณความดีด้านใดด้านหนึ่งก็พยายามพูดประกาศให้คนอื่นรู้ว่าพ่อแม่ของเรานั้นมีคุณความดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าการประกาศคุณแต่การประกาศคุณประเภทนี้เป็นเพียงประกาศเพียงจุดนอกยังไม่ใช่จุดในการประกาศคุณที่เป็นจุดในนั้นหมายถึงตัวเราต้องทำความดีให้ปรากฏนั่นคือการประกาศคุณที่ถูกต้องเพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเราทุกคนนั้นได้ถ่ายทอดเลือดเนื้อชีวิตมาจากพ่อแม่ไม่ใช่แต่ร่างกายทีเดียวอุปนิสัยใจคอก็ยังถ่ายทอดมาจากท่านถ้าหากว่าเราทำความดีให้ปรากฏแล้วคนทั้งหลายก็ได้รู้เห็นว่าเพราะพ่อแม่สอนมาดีลูกจึงได้ดีจึงก้าวหน้าก็เท่ากับว่าประกาศชื่อเสียงคุณของพ่อแม่ด้วยอย่างคนไหนคนใดมีชื่อเสียงได้รับรางวัลพิเศษหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงไปพ่อแม่ก็ได้รับคุณได้เกียรติคุณไปด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าลูกประพฤติเสียชื่อเสียงของพ่อแม่ก็เสียไปเช่นติดคุกติดตารางชื่อเสียงของพ่อแม่ก็ไปอยู่ในคุกในตารางด้วยคนทั้งหลายก็ตราหน้าว่าเพราะพ่อแม่สอนมาไม่ดีลูกจึงไม่ดีเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณพ่อแม่การประกาศคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประกาศคุณด้วยการทำความดีให้ปรากฏซึ่งการทำความดีให้ปรากฏนั้นนอกจากจะประกาศคุณพ่อแ
ให้ประจักษ์แล้วก็เป็นการสร้างความสุขความเจริญให้แก่ตัวเราเองและสังคมได้ด้วยเพราะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เราสามารถจะตอบแทนได้โดยวิธีดังกล่าวมาแล้วแต่ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเนื่องจากพ่อแม่นั้นมีบุญคุณมากเราไม่อาจจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้หมดได้เพราะท่านมีบุญคุณมากแม้หากว่าจะแบกมารดาบิดาไว้บนบ่าทั้งสองก็ยอมให้ท่านลงดินเลยท่านอยู่บนบ่าของบุตรนั้นเป็นเวลา100ปีท่านเลี้ยงอยู่อย่างนั้นขี้รถเยี่ยวรถอยู่อย่างนั้นก็ไม่อาจตอบแทนบุญคุณให้หมดได้แต่ถ้าหากผู้ใดสามารถทำพ่อแม่ของตนซึ่งไม่มีศรัทธาในพระศาสนาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีจาคะการบริจาคให้มีการบริจาคไม่มีปัญญามันยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักบาปบุญคุณโทษชื่อว่าสามารถตอบแทนบุญคุณของท่านได้หมดถ้าท่านทั้งสองมีศรัทธาจาคะมีศีลมีปัญญาอยู่แล้วก็พยายามขนฝายให้ท่านมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นหรือให้ท่านมีโอกาสได้บำเพ็ญคุณธรรมเพิ่มขึ้นคือพาท่านไปทำบุญที่วัดตามโอกาสนั้นสมควรสองหาหนังสือธรรมะให้ท่านอ่านหรืออ่านให้ท่านฟังสามนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมที่บ้านมาทำบุญที่บ้านตามโอกาสนั้นสมควรสี่ให้ท่านได้ฟังรายการธรรมะทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์หรือจัดหาเทปธรรมะมาเปิดให้ท่านฟังห้าถ้าเป็นลูกผู้ชายก็บวชในพระศาสนาเพื่อให้ท่านทั้งสองได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลได้มากขึ้นทั้งมีความปลื้มใจมากเมื่อลูกของตนได้บวชหกถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็พยายามขนขวายให้ท่านได้บำเพ็ญบุญเท่าที่สามารถจะทำได้ด้วยวิธีต่างๆตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่และเมื่อบำเพ็ญบุญอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็ขอให้ท่านได้รับทราบอนุโมทนาในส่วนกุศลนั้นด้วยผู้ที่ได้ลำบำรุงพ่อแม่ตอบแทนด้วยพระคุณของท่านทั้งสองโดยประการต่างๆดังกล่าวมาแล้วย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตถือว่าเป็นลูกที่ดีเพราะมารดาบิดามีคุณมากทั้งจะเกิดความสงบสุขในครอบครัวทำให้พ่อแม่มีความสุขใจได้มากมีความอุ่นใจภูมิใจที่ลูกของตนมีความกตัญญูกตเวทีเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของชาติเอาไว้ด้วยการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งในชาติของเราอันเป็นไปเพื่อความเจริญความสุขทั้งแก่ตัวเราเองพ่อแม่วงศ์สกุลและประเทศชาติฉะนั้นการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาจึงเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่11คือการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาของตนด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ